ทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรองไม่ได้เลยพระเจ้าสอนอย่างนั้นผิดพระเจ้าสอนอย่างนั้นผิดฉันนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆไม่มีนี่นี่คือลบล้างศาสนาก็มาที่นี่แสดงมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดของตัวเองนั่นแล้วคนตาดีใครจะเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกงคนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่นี่หายากมากแทบไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหนวกก็เชื่อถึงกันไม่ได้หลักธรรมของเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแท้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหาที่ตำหนิไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยพยานหรือพระปัญญาปีชาสามารถจริงๆไม่ใช่รู้แบบสุ่มแบบเดาเหมือนโลกที่มีกิเลสอันเป็นเครื่องสุ่มเดาเต็มอยู่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำคำหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองก็ยังสอนไม่ได้แบบนี้นี่จะทำลายตัวเองโดยลำหนักเป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างมันมีเพราะของแต่ละอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้คิดดูที่อย่างก่อนวิทยุโทรทัศน์มันมีได้ไหมมันไม่เห็นมีมาก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งใดที่นั่นมันมีมาจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีขอจะกลับดูว่ามันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้นั้นรับปิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้เป็นวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารับมันก็รับไม่ได้โทรทัศน์มันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้คำที่ไหนมันรับได้หมดดูดิอะไรเชื่อไหมล่ะปัจจุบันนี้ก็ถึงโทรทัศน์อยู่แล้วนี่ออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็ถึงทำให้แปลกจากเราที่เป็นคนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดๆและเหตุใดพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกด้วยแล้วทำไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อมเอาทำมาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี้ได้หรือมันถูกต้องเลยนี่การท่านี้ก็สรุปสังเวยเราฟังที่เขาพูดนั่นนี่กับความสรุปสังเวยโอ้ปวดไม่ได้สัตว์ทั้งพวกนี้เท่านั้นแหละขายทำพระพุทธเจ้านี่ครอบไม่ได้แล้วหมดหมดที่สายถ้าเป็นโรคก็โรคประเภทไอซียูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นไม่มีทางแก้ไขเยียวยาอย่างอื่นให้หายได้เลยประเภทลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบผู้ผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของสูญหายไปหมดไม่มีก็แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายมันจะมีชีวิตอยู่แล้วจะลมหายใจฟอดฟอดฟอดไปนั่นเองมันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามภูมิที่ดูช้างกับคนอะไรใหญ่กว่ากันโตกันนี่ถ้าคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนนะพวกยุงพวกหมัดพวกเห็ดตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมดันมันเป็นขั้นตอนของมันอยู่อย่างนั้นแล้วยิ่งที่ถึงเชื้อโรคเช่นมีมาถึงต้นมันจะสามารถมองเห็นด้วยตาไม่ได้เราปฏิเสธว่าเชื้อโรคที่ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้ำที่เต็มไปด้วยโรคอวิวานั้นมากินลงดูที่มันตายเนี่ยนะเราพิจารณาดิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้ถึงได้นะกล้องอะไรดิว่าไม่ใช่ตาเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนะอันนี้พวกกายทิพย์ก็เหมือนกันก็ใช้ตาทิพย์เลยสิเสียงทิพย์ก็ใช้หูทิพย์เลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบอดยังหนวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฝ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่เรามนุษย์เรา
โง่ฉลาดมันยิ่งอวดฉลาดคนนอนคนฉลาดจริงๆไม่อวดมือที่เป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่ยังว่าถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านขยักขยั่งเอาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระอรหันต์ท่านกับพวกเราความโลภเราถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของคนอื่นได้ยิ่งดีคดโกงรีดแทงคนอื่นได้ด้วยอำนาจตาปาเป็นเกินน้องตนแบบเปรตแบบผีแบบยักษ์คนอื่นได้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีนี่ฮะที่หลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดีมันเป็นอย่างนี้นี่แต่เรื่องยิ่งดียิ่งดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันว่ายิ่งดีทั้งนั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตลบปัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดกันอย่างนี้เราดูเอาขี้หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี้หมามากินจะข้าวน้ำอาหารทั้งหลายที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินจะปฏิเสธไปนั่นว่าไงเมื่อมันจิตใจมันต่ำหนักเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างไรอะไรเป็นของชั่วมันเสกสรรมาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำทำลายเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือแต่ขี้หมาอะไรมันกินมนุษย์ต่อที่มันฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความจริงต้องกินขี้หมาต้องกินแล้วก็ไม่กินหรือมันชอบนั่งอยู่อะไรกรรมของมันการสอนเพื่อความฉลาดให้ฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ที่เรียกเป็นของมีอยู่นั่นเห็นได้ชัดอยู่นี่โลกมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกับบาปกับบุญธรรมมีอยู่นั่นว่าไงความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายชั่วธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแก้ที่เละนั่นมันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงใครโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทำแก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำธรรมนั้นมาแก้สิ่งลามกสกปรกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมความหมายถึงน้ำที่สะอาดสำหรับท่าล่างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในหัวใจของสัตว์นั่นเองแล้วมีไหมล่ะสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบาปบุญทั้งนั้นกรรมคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำคิดปรุงการจิตใจดีชั่วกลางๆเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นวิชาการอยู่เนี่ยดูในตัวของเรานี่แล้วจะลบกันลบตัวของเราเลยทำลายบาปบุญทำลายศาสนาธรรมทำลายตัวของตนเลยที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนในการทำลายศาสนาธรรมหรือทำลายความจริงซึ่งเป็นการทำลายตนพยายามสอนทุกแง่ทุกมุมอย่างให้มีเพื่อนมีความเฉลียวฉลาดละเอียดมากมากที่เลยนะโอ้โหนั่นเนื้อปัญสติปัญญาเป็นของสำคัญมากยาเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาเวลาไม่เคยปราศจากเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนเอาตาก็ตายเถอะตายในวงความภาคเพียรไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดของเรากุศลาเราดีแล้วกุศลาแล้วความฉลาดเราจะไปหวังเรื่องตายแล้วจะให้มีใครมากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเป่าหูใจนั่นแหละเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนฮะผิดความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั้นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับๆแล้วนั่นแหละที่ว่าเราท่องกุศลาได้เดิมแบบแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นแหละมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นแก้ที่ไหนถ้าตื่นได้ตื่นโลกตื่นนิทานขนบธรรมเนียมอะไรๆว่ากันไปโดยมหาความจริงทำเป็นพิธีกันไปไหมตายที่ไหนแห่กันไปกุศลาธรรมะกุศลาธรรมะไม่สนใจกุศลาธรรมะความฉลาดที่จะแก้ตัวเองเราจะไม่พูดตรงๆเมื่อเราตายจะนิมนต์ท่านมากุศลาให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงเลยนะเราพูดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาถรรพ์ไม่ได้พูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลาเราพยายามสร้างกุศลาธรรมะขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาด
สร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่กิเลสทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวกิเลสมันฉลาดเพราะมันเป็นแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยกุศลของเราฉลาดแต่มันเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยแล้วกุศลไม่กุศลไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมติหนึ่งต่างหากขอให้ตัวจริงบริสุทธิ์เถิดมีไหนอยู่ได้ตาไหนตาได้หมดเลยไม่ห่วงปัญญาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนถึงความจริงความตายไม่มีความหมายอะไรมันตั้งขึ้นมาตามเรื่องสมมติของความเกิดอยากเกิดแต่ไม่อยากตายเป็นไปได้หรืออยากเกิดกับอยากตายมันก็เป็นอันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันเกิดมาเมื่อต้นมันมีอยู่แล้วจนกระดับไม่ได้มันก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นผู้เพียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยแล้วแก้หัวใจที่เป็นตัวพืชสำคัญตัวเชื้อสำคัญมันจะก่อภพก่อกำเนิดต่อไปอีกอัตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ทำมันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นนิบาตเห็นชัดเจนคือผลของวัฏฏะผลของกิเลสมันสร้างวัฏฏวนให้สัตว์โลกสร้างกองทุกข์พร้อมในร่างกายของสัตว์นี่ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมถ้าเห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวกับร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นหิวนี่เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยๆธรรมดานี่จิตต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าจิตอยู่ไม่เป็นสุขจิตก็เป็นทุกข์จิตทุกข์สนนั้นมันนี่เลยเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปให้คิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี้ไปอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนะมันต้องเป็นอย่างนั้นลากกษัตริย์ลงตกลงไปเลยนั่นแหละเพราะมีธรรมสิลาขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสร้างธรรมขึ้นให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงด้วยดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกำหนดร่างกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติขาดขาดจมจมไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิปุณได้อย่างไรถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทำงานแล้วไม่มีทางรู้จำไม่เฉยเลยจำจบพระไตรปิฎกเมื่อเราไม่ประมาทจบพระไตรปิฎกก็ได้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจถ้าไม่ออกทางภาคปฏิบัติเพราะปริยัติจึงต้องมีปฏิบัติปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่คือปฏิเวทนะปริยัติคือการศึกษาเราเรียนจากอุปทานะเตสาโลมานะคะตาตะโจนั่นคือภาคปริยัติเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่นั่นที่นี่เรียนไปรู้วิธีการดำเนินมีเรียกว่าปริยัติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนินเตสาโลมานะคะตาตะโจที่จำนั้นท่านจำให้ทำอะไรจำให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเจสาเป็นไงลงมาไงอันไรถนัดใจไม่ว่าแต่เจสาลงมานะขาดันตาประตูเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงที่ไหนดูมันไปเถอะมันเป็นกรรมฐานทางนั้นเลยรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันจะยึดได้ยังไงจิตนี่รู้ที่การทำจริงมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาอีกมันมีอะไรที่จะลึกยิ่งกว่าปัญญาปัญญาตามฝึกค้นขึ้นมาได้หมดนะเราทำสุ่มๆกันตอนทำสัจธรรมทำวันหนึ่งคืนหนึ่งทำแล้วไม่เห็นได้เรื่องเลยราวอะไรไม่มีความตรงใจตั้งอกตั้งใจมันแค่ไม่ได้นะใจที่เหลือนะเอาตายก็ตายไปเรื่องการปฏิบัติทำทุกข์ลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกข์มาแล้วโดยกันอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเต็มบ้านเต็มเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีป่าช้าจะว่าไงเมนน่ะถ้าไม่เห็นมีเมนในโรงพยาบาลก็ป่าช้าเราว่าแต่โรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนให้หายโรคเลยถ่ายเดียวหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากยิ่งกว่าที่อื่นจะว่าไง
เมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งมันคนตายสักกี่สิบกี่ร้อยคนถ้าเราพิจารณาตามความจริงโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเชื่อไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่คนนี้หามาเอาคนนี้เข้าไปอยู่เอาตายไปมันผัดมันเปลี่ยนมาอยู่นี่ว่านั่นแหละคือป่าช้าดูเอาออกนั้นก็มาเผาตามเมนตามป่าช้าตามในป่าที่ไหนก็แล้วแต่มันมีแต่ช้าอยู่นั่นแหละดูให้มันเห็นชัดเจนนี่เห็นแล้วถ้าความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าดูเพื่อความจริงมีความจริงเต็มโลกเต็มทั้งสารเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลนั้นยิ่งเด็ดตรงนี้ทางสว่างตาถ้าจักใจเดินเข้าไปโอ้ยเตียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอกจนงงคนจะล้มจะตายร้องครางอาอาไม่ได้สติสตังเข้ามีเดินผ่านแล้วหน้าทะลุสังเวชใช่ป่ะเนี่ยนั่นนั่นมันดียังไงงานที่พอแค่นั้นคนเราก็ตายเนี่ยตายช้าอยู่เนี่ยเผากันขังกันไปถึงใจไม่ตายที่ร่างกายสิ่งที่แสนกระจมมันลงไปแตกสลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายด้วยมันก็ต่อก่อกำเนิดเกิดอีกอวิชชาปัจจยาสร้างธาราสร้างธาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนารูปปัจจยาสราลิขณาสราลิขณาปัจจยาผัสโสผัสโสผัสจับปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยากันห้าห้าปัจจยาปารานังปานาปัจจยาโทพระปัจจยาชาตินานเห็นไหมนั่นออกส่วนหยาบได้ขึ้นขยายมาขยายมาถึงกันนะชาติปัจจยาจรามารังโสกับเดรุกรุมนุสตายาชาท่านพวันติเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาเปิดแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเรื่อยมาจนกระทั่งถึงชาติปิยฆาตชาติปิยฆาตมานำปิยฆาตโตกลับไปเลยรูปรูปนาสุปายาชาติปิยฆาตนะครับเอวเมตตาเกวรสัตถุกขั้นเทสะสมุทรโยโหตินะเราเกวลาเนี่ยคือว่าเราทั้งตัวนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากวิชาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่องจากวิชาทางนั้นนี่สาเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกเกิดมันอยู่ในหัวใจคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี่จะไปรูปไปคำนอกตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปัญญาสังขาราถ้าอวิชชาปัญญาสังขารานี่มันสูงกับวิชายะตะเวอเชสมิราการนิโรธาสร้างฆารานิโรธสร้างฆารานิโรธับตระวิญญาณานิโรเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติปิยฆาตราปิยข้างมานามปิยข้างโชคกับไปโดยทุกกรุงอุปายชาติปิยข้างออกนั่นกับเอวเมตตาเจวราดุขขันตะนิโรโทโหตินานทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นอวิชชาปัญญาท่านว่านั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้นะเราพูดอย่างอาจฐานอวิชชาปัญญาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตัดกิ่งก้านรากฝอยรากอะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัววิชาถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นนี่ต้นไม้ต้นนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือสิ่งเหลือก้านสักขนาดไหนมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราก็ไปถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทางจะเดินมองงามปีไม่ได้เลยมีข้อเทียบเทียมวิชาก็เหมือนกันเมื่อวิชาจะตะเวว่าเชษตะเวราจะหมดไปเรื่อยๆเลยพออวิชชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชชาตัวเดียวเป็นเหตุนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชชาปัจจยาทั้งห้าหลังซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างมันไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสูญไม่มีทางสูญได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกหามกองทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบก
หนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ากันหน้ามีอยากทำอะไรก็ทำทำตามใจชอบความตามใจชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะเอาทำดีทำดีได้ยังไงมันก็ทำจากความเพื่อชาติละมกผลคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทำใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้นจริงว่าจะแบกหนักที่สุดเราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใครจะว่าอะไรตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของผลของโลกที่มีกิเลสหนาแน่นอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปฏิยาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัญญามาแล้วอวิชชาปัญญาเคยครอบพระทัยพระองค์มาเป็นเวลานานจนสามารถชำระได้หมดโดยที่เคยไม่มีอะไรเหลือนะจึงสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่หลักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปัญญาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจมันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวในศาสตร์จะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็พอกเอาหมดแบกเอาหมดทั้งกายเนี่ยว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบกายจากทิฏฐภาวนาก็ค่อยตะล่อมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงนะบางทีอย่างนั้นขั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยชัดพอสมควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเองต่อจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงของมันหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาครบรอบครบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางอนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้งสามโดยสมบูรณ์เราถนัดยังไงพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั่นเถอะกิเลสมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนมาได้หมดมีขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเพื่อปัญญาทราบชัดทราบชัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่สมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมจิตเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่ส่วนสู่จุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้ขี้คาเป็นผู้ฟาดฟันหันแหละกันไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ปัญญากิเลสขั้นดาบปัญญาก็มีทั้งขั้นดาบเอาขนาดกันไปขนาดกันไปเท่าขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามตามกันไปมันก็ทันกันไปคำว่ากิเลสละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันกันนะแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยนั่นแหละที่นี่ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ใช่โอมไม่ใช่อวดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะไปทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนกับการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานอ้าวแล้วพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหมการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันเลยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันนะนี่เรื่องความจริงมันเหมือนกันอย่างนี้จริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วถึงต้องให้มันจริงมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพึงได้รับผมในขณะเดียวกันซึ่งเป็นต้นเหตุเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากองทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบเรื่องธาตุเรื่องขันครอบหัวใจเราเป็นของสำคัญมันแก้ลงที่ดวงใจนี้เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหลอกเนี่ยเอาให้มันจริงจังเมื่อเห็น
อะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันมีสิ่งใดเดียวเพราะอำนาจของความเพียรเนี่ยสำคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้รู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์ใจสมบูรณ์แล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการอยู่อย่างอิสระเสรีแม้จะอยู่ในขันธ์ถ้าขันธ์จะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยถ้าเจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบมันไปเท่านั้นมันมีความดีใจเสียใจมันมีความไปยึดไปถือไปกังวลวุ่นวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะมันมีดินน้ำลงไปเท่านั้นเองใจมาอาศัยดินน้ำลงไปนี่อยู่เหตุใดจึงจะไปยึดเอาดินน้ำลงไปมาเป็นตัวล่ะนั่นมันเห็นชัดต้องชัดอย่างนั้นสิอันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุลมอันนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่อันนี้เป็นมโนธาตุแน่รู้กันอย่างกระทันแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรกังวลกันอะไรไม่งั้นก็ไม่จะเรียกรู้ชัดได้อย่างไรเมื่อไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ไม่เรียกว่ารู้แจ้งตลอดนี่งานนั้นจะไปก็ไปดีเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องเกิดจากเจ็บตายเนี่ยจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดจากเจ็บตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายรู้เท่าทันทุกอย่างรอบตัวปัจฉาไม่มีแล้วจิตที่นี่มีก็มีแต่ปัจฉาของกายตายแล้วก็ไปใส่ไปเถอะเห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้ำลงไปเดินไปเหยียบดินเหยียบน้ำเดี๋ยวลงไปไปอยู่แล้วในตัวของเราดินน้ำลงไปถ้าอันนี้เป็นอัศจรรย์ก็ดินน้ำลงไปทั้งหลายกับจันทร์เหมือนที่มันก็เท่ากันนั่นเองพิจารณาไม่เห็นความจริงเสมอกันนะคุณเรื่องเขาเป็นเขาเลยจริงๆเอาละแค่นี้ก่อนท่านปัญญาที่มาไปแล้วไปใหญ่เลยพอพูดมันก็